สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแกะตัวอย่างสตร p r โปรเ t ล่าเดอะฮันซากะนั่นเองครับผมซึ่งเป็นหนังนะครับของค่ายมูวีชื่อดังของเรานะครับก็คือ5ฟ t Star นั่นเองโดยที่5ฟ t Star ครับเลิกเล่นจับแนวผีๆนาจับแนวแอคชั่นกันบ้างนะครับเพราะค่ายหนัง5 Star ก่อนหน้านี้ก็มีทั้งหุ่นพยนต์ใช่ไหมพวกอ,อะไรวะพี่นาคใช่ไหม ซึ่งพอมาเจอสลิดโปรเจ์ล่านะครับผมก็ได้ดูตัวอย่างไปไปเทียบร้อยแล้วผมความรู้สึกมันไม่รู้เป็นยังไงมันออกแนวเฉยๆมันออกแนวเฉยๆกึง่งแบบงงงงงแดกว่ามันเป็นคือ,อยังไงและถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็มาชมตัวอย่างกันไปพร้อมกันเลยนะครับฉากเริ่มต้นนี่ครับมันจะมีอ่าเมืองในโลกอนาคตนะครับที่มีหออันหนึ่งที่ว่านั้นจะเป็น การเปิดประตูมิติครับเพื่อให้เหล่านักล่าสลิดเนี่ยไปทําการล่าสลิดนั่นเองโดยที่พอไปล่าสลิดนะครับพวกเขานั้นก็ได้โอ้โหแต่เดหล่านักล่าดีดูหน้าตาดูแบบติ่มติมดูไม่โหดเหี้ยมเหมือนกับสมกับเป็นนักล่าเลยครับและปืนนี่ก็ไม่อ,อะไรแบบดูแปลกๆอ่ะไม่เป็นไรหลังจากนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้เข้าปะทะกับหล่อสลิดนั่นเองครับแล้วพอเขอ้าปะทะเสร็จปุ๊บก็จะมีไอ้คนหนึ่งครับโดนกระทืบโดนตบไปทีหนึ่งนะโดยเขาก็บ่นมาว่าเอ้ยทำไมมันเจ็บจริงวะ คำประมาณนี้ครับว่าทำไมมันเจ็บจริงเนี่ยก็คือว่าไอ้นี่เนี่ยน่าจะคิดว่าไอ้ไอ้สลิดเนี่ยน่าจะเป็นโลกแห่งเกลือเปล่าที่มันเข้าไปนะครับแต่มันอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นของจริงแล้วมันก็จะตัดภาพมาที่โลกนั้นกำลังจะล่มสลายมนุษย์ทั่วโลกนั้นกำลังจะล่มสลายอะไรประมาณนี้ซึ่งไอพอดแบบถ้าเป็นเมืองถ้าเป็นเมืองนอกทำนะมันพอจะเห็นอยู่ว่าไอพอดล่มสลายมันเป็นยังไงแต่ว่าไอพอดแนวล่มสลายนะครับถ้าเกิดว่าเป็นของหนังไทยดิทุกคนน่ะคงจะรู้อยู่แล้วว่าอ่ม เรื่องที่มันผ่านมาอ่าวโยผมยกตัวอย่างก็ได้มือปืนโลกพระจ,จันทร์สองอย่างนี้อ่ะอ่าหรือแม้แต่อะไรวะ The Dark World อ่าอะไรประมาณนี้นั่นแหละมันก็จะและผมดูว่าชะตากรรมนะครับของหนังเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ต่างจากอ่เรื่องที่มันผ่านมาแต่อ่ะไมว่ากันอ่ในเรื่องนี้มันกล่าวว่าการที่จะรักษามนุษย์ได้จะเป็นที่ต้องใช้เลือดของสลิสนะครับ ซือซาลิดนี่จะเป็นแบบพวกมนุษย์ต่างดาวเป็นอสูรต่างโลกอะไรก็ว่าไปนะครับผมก็ไม่รู้แต่ดูว่าไอคนที่มันมาสแสดงนี่ถ้าผมสังเกตดูนะครับโอ้โหอ่ะผมเริ่มตั้งแต่ตัว,ตวอย่างผมเริ่มเลยนะตั้งแต่ช่วงแรกยันช่วงสุดท้ายคุณจะเห็นแต่คนหน้าตาหล่อสวยตลอดทั้งเรื่องคุณจะไม่เห็นคนแก่คุณจะไม่เห็นเด็กคุณจะไม่เห็นอะไรเลยคุณจะเห็นแต่คนหน้าตาหล่อสวยไปตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับ ไปตลอดทั้งตัวอย่างนี้อ่ะไม่เชื่อลองกดดูตามเป็นว่าอ่ะแล้วมันก็จะมีอ่ากลุ่มตัวเอกนะครับที่จะต้องไปตามร่าเลือดของสลิดซึ่งไอ้ตัวเอกก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันถึงจะเป็นที่ต้องไปตามร่าครับรู้รู้อยู่ว่ามันรักษาโรคได้ไอ้เลือดของสลิดดีแต่ไม่รู้ว่าไอ้ตัวเอกมันมีเหตุผลอะไรที่ต้องเข้าไปทามไมไม่ส่งไอ้พวกหน่วยคอมมานโดอะไรไปไป,ไปไปหาพวกสลิดอะไรพวกนี้นะแล้วก็จะมีอ่าฉากนะครับ ต่อยก,กันและเหมือนฉากที่สลิดนะครับได้หลุดออกมายังโลกแห่งความเป็นจริงและรวมไปถึงเหล่านักสแสดงนะครับที่ขนทับกันมาอย่างครับข้างซึ่งถามจริงเถอะนักสแสดงทั้งเรื่องนะครับผมรู้จักแค่คนเดียวนะก็คือคุณมุกดานารินนั่นเองครับผมนักสแสดงจากช่องเจ็ดนะที่ได้เรื่องนี่เหมือนกับว่าคุณมุกดานะครับจะไปลงรักกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่ง เธอนั้นก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้นะครับก็คือผู้ชายคนที่เธอไปหลงรักนี่จะใส่แต่งตัวชุดขาวแล้วก็จะมีผมนะครับเหมือนหงอกเป็นสีขาวและเธอนั้นก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้นะเป็นใครมาจากไหนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปล่อยให้เรารอนานอะไรหรอกครับมันก็เฉลยในเรื่องนี้เลยนะก็คือว่าผู้ชายคนนี้มันก็เป็นสลิดนั่นแหละแล้วมันก็สามารถแปลงละน่าจะเป็นคนเดียวกันนะครับที่สามารถแปลงร่างเป็นสลิดขาวตอนท้ายได้โดยเนื้อเรื่องเนี่ยไม่เฉลยอะไรมากครับแบบว่าเออสลิดนี่มันเป็น ตัวอะไรมาจากไหนแลวทําไมมันต้องเอายาไปรักษาเอายาจากเลือดพวกสาริษนี่ไปรักษาอะไรประมาณนี้นะครับแต่รู้ว่าโอ้โห CGI ดีสุดยอดอภิมหานั่นแหละแต่ผมไม่เคยป่นเรื่อง CGI นะครับเพราะว่างบเท่านี้มันทําได้แค่นี้มันก็เออ,อน,นั้นแหละแหละผมไม่ได้คิดอะไรมากแต่ผมที่ผมสังเกตผมแปลกแปลกก็คือว่านักแสดงในเรื่องนี้หน้าใหม่ๆทั้งนั้นนะครับแบบว่า ถ้าเกิดคุณได้สังเกตคําพูดหรือแม้กระทั่งคุณมุกดาเองนะครับผมรู้สึกว่าการแสดงยังไม่ถึงขั้นขนาดยังไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมเท่าไหร่เลือดดูตัวอย่าง2นาทีมีแต่คนหล่อสวยยังไม่เคยเจอไอ้ัยอื่นๆเลยนะครับส่วนเลืองสลิดนะครับฉายวันที่5ธันวาคมปีนี้นั่นเองครับผมโดยที่มันเพิ่งจะโปรโมทโปสเตอร์มเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนี่เองนะเมื่อเดือนที่แล้วเองมึ่อถอว่จะไม่ผิดแล้วมันก็ฉายเร็วจังเลยวะโอ้โหไม่ธรรมดานะ แต่ว่ากระแสนี่ดูค่อนข้างที่จะแบบว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมอยู่ในตัวอย่าง5ฟสตาร์นวันหนะ้าตอนเวลาที่ผมอัดนี่ครับนวันที่ผมอัดนี่ครับยอดวิวในค่ายไฟสตารครับแค่2 3 0 0 0นเท่านั้นเองรู้สึกดูน่าเป็นห่วงอย่านสำหรับหนังเรื่องนี้ตามนั้นนะครับสำหรับสลิดใครที่เห็นยังไงกับสลิดก็ช่วยเขียนมาบอกกันด้วยเลยครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่าผมรู้สึกดีใจแล้วที่หนังไทยมันมีแบบนี้นะแต่ว่าสิ่งที่ผมหนักใจจริงๆเลยนะก็คือแบบทักษะการสแสดง ของแต่ละคนนะครับโอ้โหแค่ดูก็รู้แล้วแบบว่าแต่ละคนนี่การแสดงนี่ยังไม่ถึงขั้นนะครับผมดูจากคําพูดการพูดเสียงหรือแม้กระทั่งคุณมุกดาเองอันนี้ผมก็รู้สึกว่าอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะและและที่สําคัญทั้งเพื่อนทั้งตัวอย่าง <c oughs> ทำไมไมันมีแต่คนหล่อสวยว่าวัยอื่นยังไม่มีเลยอ่ะสำหรับวันนี้พวกกหม่โอกาสได้สวัสดีครับ